ในวันพุธที่12กรกฎาคมปี2003สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารที่11กรกฎาคมได้ประนามการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ว่าจะส่งมอบกระสุนคลัสเตอร์บอมหายูเครนว่าเป็นการกระทำที่ผิดทางอาญาและได้มีการเหี่ยของให้ถอนแผนดังกล่าวในทันทีโดยสีว่ามันจะนำหายนะเสื่อใหญ่มาเยือนโลกแห่งนี้ซูซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ระบุในถ้อยแถลงที่ว่าเผยแพร่โดยสำนักข่าวกลางของเกาหลี KCNA ซึ่งว่าในข้อแท้จริงแล้วไบเดนยอมรับเองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าตัดสินใจยากลำบากซึ่งมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาหูถึงผลลัพธ์ของการหายนะในการใส่กระสุนคลัสเตอร์บอมเป็นอย่างดีเฮาในนามของรัฐบาลเกาหลีเหนือขอประนามอย่างงุนแห้งต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่จะมีการส่งมอบอาวุธต้องห้ามทำลายหลังสูงให้แก่ยูเครนว่าเป็นการกระทำที่ผิดทางอาญาที่เป็นอันตรายที่จะนำพาหายนะเทือไม้มาสู่โลกและขอเหี่ยของย่างแข็งขันให้สหรัฐถอนการตัดสินใจดังกล่าวในทันทีรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุเกาหลีเหนือรอล้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครมลินและสนับสนุนมอสโกหลังจากที่วารัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ตัดสินใจเลือกที่เป็นอันตรายซึ่งนำพาภัยสาซองให้ถึงตนเองที่แท้จริงของพวกเขาอีกเทือในฐานะผู้ทำลายสันติภาพทางในแง่ของการหุกหันและการสังหารหมู่ซึ่งว่าสิ่งเดียวกับนโยบายแห่งชาติและวิธีการดำรงอยู่ของพวกเขาโซกาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสหรัฐได้มีการประกาศว่าจะส่งกระสุนคลัสเตอร์บอมให้แก่ยูเครนซึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งในแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านความมั่นคงหอบไม้ที่ว่ามีมูลค่า800ล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่าอาวุธดังกล่าวจะเป็นการถกเถียงเนื่องจากว่ามันก่อความเสี่ยงแก่พลเมืองต่อไปอีกหลายสิบปีถึงแม้สงครามจะสิ้นสุดลงก็ตามทางด้านพันธมิตรและคู่หูของสหรัฐหลายชาติที่ว่ากำลังให้ความช่วยเหลือยูเครนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในหอย11รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดดูดป้ายหรือคลัสเตอร์บอมที่ว่าได้มีการหามไส้จัดเก็บผลิตและขนย้ายกระสุนคลัสเตอร์บอมโดยสิ้นเชิงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2010อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือบ่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอนุสัญญาดังกล่าวในขณะที่วารัสเซียยูเครนและสหรัฐก็บ่ได้ลงนามในอนุสัญญานี้เช่นกันซึ่งทางยูเครนได้อ้างว่าการตัดสินใจของสหรัฐจะช่วยปลดปล่อยดินแดนต่างๆของยูเครนและสัญญาว่าจะประสัยกระสุนดังกล่าวในการโจมตีดินแดนรัสเซียอย่างไรก็ตามการที่สหรัฐจะส่งคลัสเตอร์บอมไปหายูเครนเพื่อว่าสู้รบกับรัสเซียจะเป็นการนำหายนะที่ว่าหายแห้งต่อชาวบ้านที่บริสุทธิ์เป็นเวลาโดนหลายปีในขณะเดียวกันทางเชอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียได้เตือนในวันอังคารที่11กรกฎาคมมอสโกจะถูกบีบหายใส่อาวุธเดียวกันหากว่าสหรัฐจะส่งระเบิดลูกปลายหรือว่าระเบิดคลัสเตอร์บอมให้แก่ยูเครนซึ่งว่าตามรายงานของสื่อมวลชนแดนมีข่าวหลายสำนักสหรัฐได้แถลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในการที่ว่าจะจัดหากระสุนคลัสเตอร์บอมให้แก่ยูเครนอาวุธระเบิดที่ปกติแล้วจะปลดปล่อยลูกระเบิดขนาดน้อยจำนวนหลายกระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้างซึ่งว่ามันจะส่งผลเสี่ยงอันตรายต่อพลเรือนเป็นเวลาโดนหลายทศวรรษถึงแม้ว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงก็ตามทางด้านสื่อมวลชนรัสเซียได้อ้างว่าเชอร์เกย์ชอยกูได้ระบุว่ารัสเซียมีกระสุนคลัสเตอร์บอมในการขอบครองเสียงกันแต่จนถึงตอนนี้ยังคงอดทนอดกันจากการใส่มันในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนอย่างไรก็ตามรายงานของรอยเตอร์สื่อตะวันตกได้ระบุว่าสหรัฐเคยกล่าวหารัสเซียในการใส่กระสุนคลัสเตอร์บอมในยูเครนและบอกว่าระเบิดลูกปลายของมอสโกมีอัตราการด่านสูงสุดถึง 40% ซึ่งว่าส่งผลให้สมรภูมิพบเต็มไปด้วยลูกระเบิดขนาดน้อยที่บริเวณเบียกในขณะที่ทางวอชิงตันได้กล่าวอ้างว่าระเบิดคลัสเตอร์บอมของพวกเขาที่กำลังจะส่งมอบแก่ยูเครนนั้นมีอัตราการกระสุนด่านบวกเกิน 2.35%ซึ่งทางด่านซอยกูได้ระบุในวันอังคารวันที่11กรกฎาคมว่าในกรณีที่ทางสหรัฐมีการจัดหากระสุนคลัสเตอร์บอมให้แก่ยูเครนทางกองทัพรัสเซียจะถูกบีบหายใส่อาวุธแบบเดียวกันกับกองกำลังของยูเครนเพื่อว่าเป็นการตอบโต้ชอยกูได้ระบุต่อว่าพวกเขาควรจำไว้ว่ารัสเซียมีกระสุนคลัสเตอร์บอมในประจำการเสียงเดียวกันและในทุกๆวาระพวกมันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าของอเมริกาเป็นอย่างไรซึ่งว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นถึงแม้ว่าบรรดาพันธมิตรไกลชิดของสหรัฐอย่างเซนสหราชอาณาจักรแคนาดาและเยอรมนีได้แสดงจุดขัดขานการใส่กระสุนคลัสเตอร์บอมส่วนว่าในทางด้านสถานการณ์สู่โฮปซอยกูได้แสดงความคิดเห็นว่ารัสเซียกำลังลดศักยภาพในการโจมตีตอบโต้ของยูเครนลดลงอย่างไร
สืบเนื่องมาจากกองทัพรัสเซียสามารถลุกคืบในภาคสนามระหว่างปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของตนเองเสียนกันในทิศทางเมืองรีมันในแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครน